หน่อยได้ไหมคะหนูเชียร์คนนี้อยู่สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่4นะคะกับนี่เลย PVP League สนามประโลมแห่งเกียรติยศสมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่บัญชีทางการของ Line Ranger นะคะก็ถ้าใครกดเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นนี่นะคะไปที่หน้า Line Official ของเกม Line Ranger นะคะแล้วก็คลิกที่แบนเนอร์นะคะแล้วเราก็จะวิ่งเข้าไปหน้าเพจนะที่มันเขียนว่าเปิดฉากการแข่งขันของเรา Ranger ที่เดิมพันไปด้วยเกียรติยศนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือ PVP League ที่มีการแข่งขันกันนะคะตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะคะถึงวันที่22กรกฎาคมนั่นเองกิจกรรม PVP League เนี่ยนะคะเขามีการจัดอันดับนะคะ100อันดับเลยแต่ว่าเขาบอกว่าอันดับที่1ถึงอันดับที่5เนี่ยจะได้รับโล่เกียรติยศจำนวน5รางวัล นะคะแล้วก็คนที่ได้อันดับถัดไปถึงอันดับที่100เนี่ยก็จะได้เสื้อลายเรนเจอร์เป็นจำนวน1รางวัลคนละ1รางวัล นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่แบบหุยเราสู้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเขามีนี่ด้วยค่ะกิจกรรมพิเศษทายผลแชมป์ลีกนะคะซึ่งถ้าเราสามารถทายผลผู้ที่คว้าอันดับ1ของ PVP League นี้ได้ถูกต้องเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับ LINE Gift Code มูลค่า100บาทจำนวน100รางวัลด้วยนะคะนี่ LINE Gift Code เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเติมเกมหรือจะไปซื้อติ๊กเกอร์ LINE ใช้ได้เยอะแยะมากมายหรือจะไปซื้อของใน LINE Shop ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย100ได้ฟรีๆเลยใครที่ยังไม่ได้โหวตนะเนี่ยกดเข้าลิงก์นี้นะคะแล้วก็ไปคลิกโหวตกันส่วนสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันแบบPVP League เนี่ยยังไงฉันก็น่าจะติดอันดับแน่นอนนะคะก็สามารถไปเช็คได้ที่ด้านล่างนะคะในหน้าเพจเนี้ยจะมีอันดับบอกอยู่นะคะว่าแต่ละคนตอนเนี้ยอันดับที่เท่าไหร่แล้วบ้างซึ่งแบบขอบอกเลยนะว่าคนที่ได้ที่1อยู่ตอนนี้คือคนที่ชื่อแวนหรือ VAAN นั่นเองซึ่งขอบอกเลยว่าพิวกูทายคนนี้เป็นคนที่ชนะ มาลองดูกันว่าใครจะเป็นคนที่ได้ที่1ในวันที่จบลีกนะคะอันนี้ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่จบเนาะมันจะต้องรอผลในวันสุดท้ายหรือวันที่22นั่นเองนะคะซึ่งพิวกูอ่ะทายผลไปตั้งแต่วันแรกที่กิจกรรมนี้ออกมาแล้วแหละนี่ฟุกมากว่าแบบตอนนี้คนที่เราทายได้อยู่อันดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าลุ้นไปเนาะเพราะคิดว่าเราน่าจะไม่ติดร้อยอันดับแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแน่นอนว่ายังไงก็ขอขึ้นไปแบบนิดนึงละกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่น PVP กันก่อนอื่นเปิดกล่องโอ้โหกล่องม่วงแต่ไอเนี่ยนะไม่น่าเปิดโชว์เลยเอ้าอัปเกรดเฉยก็คนที่ไม่เก่งอย่างเรานะคะเราก็มาเล่นกันขำๆเอาเก็บพอยต์กันดีกว่านะคิดว่ายังไงก็ไม่ติด1ใน100อยู่แล้วใครคิดว่าติด1ใน100บ้างขอเสียงคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยพี่อุกูนะคะมีการปรับทีมอีกแล้วมีการปรับทีมเรื่อยเลยปรับไปเรื่อยเลยเพราะรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ค่อยรอดนะคะก็เลยแบบปรับไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีมพี่อุกูวันนี้กันดูนะว่า PVP ตอนนี้พี่อุกูใช้ทีมอะไรบ้างนี่ไงตัวละครดังนี้นะคะก็ตัวโพไซดอนกลับมาอีกแล้วนะกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับโพไซดอนห่างหายไปแป๊บนึงตอนนี้เอากลับมาอีกแล้วก็ตัวอื่นอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าพี่อุกูมีการเปลี่ยนเกียร์ตัวเรนเจอร์แต่ละตัวค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีผลเห็นนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเอ้าเฮ้ยนี่มันทีม B ไม่ใช่เหรอจิ้มแป้งล่ะนี่มันทีม B ปกติพี่อุกูจะเอาทีมนี้เป็นทีม A นะคะทีม B เลยคือที่เอาทีมเมื่อกี้เป็นทีม A อ่ะเพราะว่าตัวโพไซดอนมันเดินเร็วไงพอมันเดินเร็วเนี่ยมันก็จะวิ่งไปแบบกินพื้นที่ได้ก่อนนึกออกปะ มีแบบ
มางงๆเลยมีความเดินช้าแต่ก็ไม่ได้ดูแย่เนาะไม่ได้ดูแย่ค่ะเล่นต่อมีเปลี่ยนเกียร์ของตัวชุนหลีไปด้วยนะคะขอพัดได้ไหมขอพัดโอเคจังหวะนี้แหละมีเป็นไงล่ะจังหวะนี้ว้าคือปกติเราจะเอาตัวมูลไปไว้ทีมแรกนะคะซึ่งตอนนี้มันเลยแบบขัดกันนิดนึงพี่ผู้ก็จะแบบว่าไม่ค่อยคุ้นเนาะเพราะว่าอันนี้เพิ่งกลับทีมมานะคะอาจจะแบบเอ๊ะทำไมเล่นไม่ค่อยดูไม่ค่อยคล่องนะคะก็ไม่ค่อยคล่องนั่นแหละตอนแรกนะคะก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยพี่วิวฝูเมื่อตอนกลางวันเนี่ยพี่วิวฝูเล่นเปลี่ยนเกียร์มูลไม่ใช่แบบนี้นะคะเป็นแบบเหมือนรถแร่เยอะๆอ่ะแล้วแบบไม่รอดลองและหูบวก30แน่รอดอ่ะคนที่ติด1ใน100เนี่ยแล้วกูคิดว่าน่าจะนับเฉพาะคนไทยนะคะเพราะว่าถ้าเรากดไปดูตรงท็อปตรงเนี้ยคนที่ชื่อแวนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่1นะคะแต่ว่าอ้าวพี่ธเนศขึ้นมาอยู่อันดับ7แล้วค่ะอย่างงี้นี่มีการเปลี่ยนอันดับหรือเปล่าเพราะวันก่อนนี่ไงนี่คนนี้คุณแวนเฮ้ยพี่ธเนศคะหนูไม่ได้เชียร์พี่อยู่อันดับ1เพราะฉะนั้นพี่ช่วยแพ้ลงมา พี่ช่วยแพ้ลงมาหน่อยได้ไหมคะหนูเชียร์คนนี้อยู่คนนี้ค่ะคุณแวนเนี่ยค่ะให้คุณแวนขึ้นไปได้ไหมคะคือหนูแบบหนูเชียร์คนนี้อยู่พี่ธเนศค่ะถ้าพี่เดเดดูคลิปอยู่รบกวนในวันที่22พี่เดเดช่วยหล่นลงมาทีมันใช่เหรอนะก็คิดว่าน่าจะเป็น1ใน1ถึง100อันดับที่เป็นคนไทยค่ะเขาจัดอันดับเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะซึ่งพี่กูก็คงไม่ติดเช่นเคยถ้าเราอยู่ประมาณสักตำนาน1อะไรเงี้ยคาดว่าน่าจะติดแน่นอนเผื่อว่าจะขึ้นได้ดีป่ะโอ้โหดูคนนี้ดินี่มันเทพแชมเปญเยอะไปอีกแชมเปญ4ตัวป๊าดโอ้ไม่เอาดีกว่าแชมเปญเยอะจังเลยนะคะคนนี้พอได้มั้งคือจริงๆจะไม่อยากเล่นกับบาวเคบับเลยอะแล้วยิ่งมีแบบตัวชุนหลีอะไรอย่างงี้ด้วยอีกอ้าวยังไม่ได้สลับทีมเลยลืมเอาแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอ้าวคนนี้ฉันตายเลยไหลแวะไหนดูภาพกว้างนิดนึงโอเคมันจะมีบางช่วงที่แบบคอมมันไม่ยอมอัพผลึกนะคะพี่ผู้จะพยายามอัพเอ้ยกดผิดขออัพผลึกหน่อยอัพผลึกนิดนึงนะคะบางทีมันไม่อัพให้อ่ะโอเคอัพและขอสัก4พอไม่อัพให้แล้วมันแบบตะกิดหงุดหงิดไงก็ไม่รู้ขออัพหน่อยก็เอาตัวแท้งออกมาด้วยแล้วก็ชุนหลีด้วยรู้สึกว่าตัวอะไรนะโคนี่เราตายตลอดเลยอะหรือเราควรจะใส่แบบเราควรจะใส่แบบไอ้นี่มากกว่านี้หมายถึงว่าควรจะใส่แบบควรจะใส่อะไรที่แบบหลบมากกว่านี้ไหมหรือเปล่ารู้สึกแบบตายบ่อยเนี่ยโคนี่นี่เดินมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ตายทันทีนะคะ
คือน่าจะต้องปรับเกียร์เนาะน่าจะต้องปรับเกียร์นิดนึงนะคะใส่เป็นเข็มขัดหลบดีไหมแต่พอดีว่าฝั่งหนูนะเขามีบราวน์เคปับไงแล้วแถมมีชุนหลีด้วยนะคะอันนี้ยากเลยนะคะไม่น่าเปรี้ยวเลยไม่น่าเปรี้ยวเล่นกับคนนี้เลยโดเอ้ยแต่เดี๋ยวไปปรับโทนี่ซะหน่อยรู้สึกว่าจะตายตลอดตายรัวๆโอเคขอคูณ2ไปเลยแล้วกันไหนๆก็จะตายแล้วโอเคเดี๋ยวนะขอไปดูเกียร์แป๊บหนึ่งนะคะตัวโคนี่เนี่ยเราใส่เป็นเน้นใช้สกิลเนาะใช้สกิลหรอเยอะมากอะโอเคแต่ว่าถ้าเราถอดตัวนี้ออกไปใส่เป็นหลบแทนมันก็จะสกิลอีวาเลตก็จะหายไปนะคะเออย่างนี้ทำไงดีอ่ะกุ๊กกูอยากได้ตัวสกิลอีวาเลตกลับมาเออมันอยู่ในไหนบ้างนะรู้สึกจะอยู่ในนี้ป่ะเออก็เหมือนกันเนาะเนี่ยเหมือนกันเลยหรือว่าใส่อันนี้ดีอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่เป็นแบบหลบก็ไม่มีแล้วโอ้ยหาใส่ยากจักเลยนะคะเดี๋ยวนะอุ๊ยอันนี้เพิ่มทุกอย่างเลยอ่ะเปลี่ยนปึ๊บยังไงดีคือประมาณว่าออกมาไม่ได้ใช้สกิลไงประเด็นออกมานางก็ตายนะคะกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้สกิลเดี๋ยวลองเปลี่ยนเอาเป็นใส่เป็นนี่ละกันลองใส่เป็นเข็มขัดดูค่ะเพราะว่าเข็มขัดมันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกสกิลนะคะตัวนี้นะคะนี่กระเป๋ามันก็มีป่ะวะก็มีแต่ว่ากระเป๋าจะบวกอีวาเลตด้วยโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนนิดเดียวเองอะจริงๆค่ามันเหมือนกันค่ามันเหมือนกันเลยไปลองดูค่ะอ้าวเวรกรรมลืมสลับทีมอีกแล้วเนี่ยตายอีกแล้วไม่ได้ช่วยในการหลบทั้งสิ้นเห็นไหมตายอีกแล้วค่ะมันไม่ควรจะอยู่ทีมแรกอะจริงๆแล้วอะใช่ปะล่ะลองดูกันว่าจะรอดไหมรู้สึกจะเล่นแบบงงๆนิดนึงเหมือนจะดีเหมือนจะตั้งใจแต่แบบเล่นงงๆอ้าวโดนสกัดอีกปึ๊บอ้าวดันอมตะพอดีนะคะตีก็ได้ตอนนี้ก็ได้
นี่ฉันได้ออกมาไหมโพนี่ฉันได้เดินมาไหมเนี่ยดูโพนี่สิตายไหมเอ้ยไม่ตายโอ้โหมีแค่กี่ตัวเองที่รอดมาถึงตรงนี้โพนี่ฉันไม่ตายล่ะแต่รู้สึกจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเพราะจริงๆแล้วค่าพลังของเข็มขัดกับกระเป๋าคล้ายกันมากนะคะคือมีหลบหลีกเหมือนกันแต่ว่าหลบมีหลบหลีกสกิลเหมือนกันแต่ว่าตัวกระเป๋ามันจะมีอัตราการใช้สกิลเพิ่มเข้ามานะคะคือไหนๆก็ไหนๆขอลองหน่อยนะคะนี่เปลี่ยนใส่อันนี้ปึ๊บดีเลย์นะคะลดดีเลย์นิดหนึ่งป่ะจริงดีเลย์นี่ไม่ค่อยน่าจะมีผลเท่าไหร่โหให้เจอคนโหดขนาดนี้เลยเหรอลองก็ได้แน่เปรี้ยวปะล่ะจะดีอ่ะนี่สติเสียไปแล้วใช่ไหมไปฮะนี่ตั้งใจจะเป็นอย่างนี้แหละอุ๊ยเจอมูนวิ่งเร็วฮะอุ๊ยมูนตัวนี้วิ่งเร็วมากเอามูนออกมาโอเคคุณมูนเขาวิ่งเร็วมากค่ะเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วอ่ะได้สกิลใครหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะอยากรู้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องดูซะหน่อยนะคะตอนนี้คือเราลดดีเลย์ของโทนี่ดังโง่มานะแต่มันไม่เรียกออกมาประเด็นโดนยับเลยเอ้ยจะตายโอ้ยโอ้โหโหดละเกินโหดละเกินโอ้โหโหดละเกินเอาซะเกือบตายโอ้โหผมนี่เงียบเลยเมื่อกี้โหดมากทางเขาโหดมากอีกคุณจะตายโอ้โหเอ๊นี่หรือเปล่าสกิลมูนหรือเปล่าเนาะว่าไหมเป็นสกิลมูนหรือเปล่าที่ทำให้วิ่งเร็วๆเนี่ยไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่ตอนแรกที่วิ่งเร็วปื๊ดเลยอ่ะเอ้าตายโดนใครตีเนี่ยอ๋อไอ้นี่แน่เลยอ่ะตัวอัดป้อมใช่ปะตัวใหม่อ่ะนี่ไงอีดังเพนกวินนี่แน่ๆฮือแกใช่ไหมหรือว่าตัวไหนน่าจะใช่เนอะเอ๊ะแต่ตอนแรกเนี่ยทำไมมูนมันถึงวิ่งเร็วเดี๋ยวนะเข้ามาสืบอ๋อมูนใส่กุญแจอยู่โอเคเข้าใจแล้วแต่เขาก็มีช้างอีกตัวเอาไว้แทงนะคะคือนี่เขามีแทง2ตัวอือหือช้างก็หนาด้วยมูลก็หนาด้วยนะคะณจุดนี้โอเคแอบสืบราชการลับเรียบร้อยเราต้องเอาไปปรับใช้กับเราซึ่งตัวเราเนี่ยตัวเนี้ยแค่6ล้านเองเออมันน้อยไปเนอะเพราะฉะนั้นถ้าเราถอดรองเท้าออกใช่ไหมแล้วเราก็ใส่เป็นอันนี้แทนอะรถแร่โอเคอ
ให้วิ่งเร็ว จริงๆอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะให้วิ่งเร็วอะไรนะคะแต่ว่าจะลดแร่นะคะจริงๆแล้วเปลี่ยนใส่เป็นไอ้นี่ได้นะเปลี่ยนใส่เป็นนี้ได้ค่ะนี่โอเคลดเหลือ900เราจะลดแร่ลดแร่นิดนึงให้ใช้แร่น้อยๆนะคะโอเคดีขึ้นไหมโหตัวนี้ใช้เยอะมากเนาะแชมเปญใช้แร่ตั้ง 1,800 เยอะมากหรือว่าหรือเราจะลดแร่ของตัวแชมเปญดีให้น้อยๆเดี๋ยวลองแบบนี้ก่อนป่ะ955ทำไมเดี๋ยวนี้เจอแต่โหดๆโอเคอันนี้ยังพอทนเมื่อกี้มีไฮบาระด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ไหวบ้างในบางกรณี เราก็ไม่ไหวบ้างอะไรบ้างโอเคปึ๊บปึ๊บวิ่งพอกันเลยอย่างนี้ดูไม่ช่วยดูเหมือนไม่ช่วยสงสัยต้องหาตัวมาแทนโพไซดอนแล้วค่ะรู้สึกว่าพอมันไม่วิ่งเร็วอ่ะมันก็ไม่ช่วยไงเนาะรู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์เอาตัวไหนแทนดีการเล่นแบบแปลกๆเน้นลดแร่จริงๆอยากจะลองเอาจัสติสบ่าวมาเล่นดูนะคะดีป่ะดีป่ะคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าอันนี้ขนนกหมดแล้วนะคะไหนๆก็ไหนๆปึ๊บขออัพผลึกเพิ่มหน่อยโอเคยื้อไว้ยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนบางทีเราก็กดไม่ทันบ้างอะไรบ้างอะเนาะชุนหลีดิได้ออกมาไหมในชุนหลีอ่ะตอนนี้โดนโจมตีอย่างหนักค่ะอุ้ยฆ่าเกือบหมดเลยอ้าวฆ่าเกือบหมดเลยฮะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้นะจุดนี้วิคนนี้เล่นไอ้นี่อีกแล้วอ่ะมูนที่เป็นนักธนูอ่ะทำไมเขาถึงชอบกันหรือมันเก่งตอนนี้ฟูฟูรู้สึกเหมือนว่ายังหาทีมที่แบบลงตัวไม่ได้รักพี่เสียดายน้องจะเอาตัวดันออกจะเอาตัวนี้ออกก็เสียดายอะไรเงี้ยได้บอกปะอ้าวฉันจะแพ้นะจุดนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยโดนทลายมาได้ไงเนี่ยกรี๊ดฉันไม่น่าจะแพ้นะอันเดียพูดเลยนั่นมีความแพ้ นี่เล่นยิ่งเล่นยิ่งหลดลบอีกแล้วทำไม
ไปคอมเล่นแล้วเราขึ้นมาแต่พอเราเล่นเองแล้วเราหล่น มีความกากแน่นอนมีความกากสูงอ๋อแล้วมีตัวนี้อยู่นี่เอามาไหมเนี่ยของก็ไม่ใส่ป้าโถเอาใครขึ้นไปดีเอาขึ้นไปก่อนเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปปรับทีม เราไปปรับทีมหนึ่งแล้วนิดนึงยังไงดีเนี่ยโอเคแล้วเอาโพไซดอนออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามูนไปไว้ที่เดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เงี้ยวนไปวนมาอือฮึเครอันนี้ก็จากเดิมอ่ะเราเป็นตัวเค้กบราวน์นะคะแล้วพี่ว่ากูก็เปลี่ยนออกไปซึ่งตอนนี้ยังหาตัวอะไรมาแทนดีๆไม่ได้เลยนะแย่จุงเค้กบราวน์มันค่อนข้างโอเคนะตอนที่เล่นอ่ะเอาไงดีอ่ะเอาตัวอะไรใส่ดีอ่ะใส่เค้กบราวน์ไปเหมือนเดิมก่อนต้องแต่งตัวให้มันด้วยยังไม่ได้ใส่เกียร์เลยนะคะโอเคก็จัดไปจัดมาได้ประมาณนี้แหละโอ้ยปวดหัวจริงๆนะคะสำหรับการจัดตัวใน PVP นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมนะคะ PVP League อย่าลืมไปสมัครเนาะไปสมัครเลยนะไปสมัครแล้วก็อย่าลืมพยายามเล่นให้ชนะเรื่อยๆด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยยังไงเราก็คงเล่นไม่ได้หรอกหรือว่าถ้าใครเล่นเก่งอยู่แล้วแต่ก็อยากจะทายผลด้วยนะคะสามารถร่วมทายผลได้โดยการกดไปที่Line Official ของ Line Ranger นะคะแล้วก็กดลิงก์จากในหน้านั้นนะคะซึ่งสามารถกดได้จากมือถือเท่านั้นนะคะไม่สามารถกดได้จาก PC นะจ๊ะวันนี้เนี่ยหูลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามกันฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม Line Ranger และเราจะมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะของ PVP League ไปแล้วบ๊ายบาย